กลับมาหาอันหลังมันหายไปแล้วเราท่องไปเรื่อยอันหลังมันหายไปเรื่อยมันก็ไม่ได้ประโยชน์มันเราท่องตัวนี้ต้องจะให้มันหายให้มันได้จริงๆถ้ามันจำได้จริงๆว่าเมื่อไหร่ก็ได้เราก็จึงดูอันข้างหน้าต่อไปเราอันนี้ก็เก็บไว้อันนั้นก็ได้อีกแล้วเก็บไว้เพิ่มอยู่เรื่อยก็ได้ปัญญาความรู้เพิ่มเติมการพิจารณาเหมือนกันพิจารณาจนมันเห็นชัดจนจิตยอมรับความจริงอันนั้นจะพิจารณาไปเรื่อยๆเฉื่อยไปในเวลาเลิกพิจารณาแล้วมันไม่มีอะไรเหลืออยู่สักอย่างในใจเลยเหมือนกับเราท่องสวดมนต์เนี่ยเราท่องไปท่องไปท่องไปเวลาไม่มีหนังสือเหมือนก็ไม่ได้ดูเลยสวดอะไรไม่ได้เลยแล้วว่าใจมันยังไม่รับที่เราได้เพราะอาศัยตาเห็นตัวหนังสือเลยสวดได้ถ้าไม่เห็นตัวหนังสือหรือถ้าไม่มีตาไม่มีแสงสว่างเลยใจมันยังบอดอยู่ถ้าหากใจมันรับแล้วหนังสือเอาไปเผาทิ้งเอาไปทิ้งก็ได้มันไม่บอดมันสวดได้มันว่าได้การพิจารณากายเหมือนกันพิจารณาจนมันเห็นชัดอย่าให้ใจมันบอกเข้าใจไหมอย่าไปว่าเฉยๆว่าให้มันเห็นชัดเหมือนกับเห็นตัวหนังสืออย่างนั้นใจมันมืดอยู่แต่ใจไม่มืดมันก็เราแต่ใจมันเก็บไว้มันก็ร่างสัมมาสัมพุทโธปกวาเนี่ยเราคิดว่าเมื่อไรมันก็ได้มันไม่มืดถ้ามันมืดมันก็คิดหาก็ไม่ว่าอะไรเมื่อกี้จะว่าอีกก็ว่าไม่ได้ได้ต้นขาดทางกลางได้กลางขาดทางต้นได้ต้นขาดทางปลายไปอย่างนั้นไม่ต่อเนื่องกันมันได้ไม่เต็มที่ไม่หมดประโยชน์การพิจารณาให้ใจยอมรับอย่างนั้นถ้าใจยอมรับเห็นชัดอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องการละเรื่องการทำเพราะจิตใจมันชอบความสุขอยู่แล้วแต่มันยังมีสิ่งที่บังคับมันจึงทุกข์มันจึงดิ้นจึงรนจิตใจโดยธรรมชาติมันชอบสงบอยู่แล้วมันสะอาดอยู่แล้วแต่มันมีสิ่งที่มาผสมปะปนให้มันสกปรกให้มันก่อกวนให้มันวุ่นวายเหมือนกับน้ำมีสิ่งอันอื่นมาผสมด้วยมันจึงมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมีขมมีขุ่นมีมัวโดยธรรมชาติมันบริสุทธิ์มันมีรสเหมือนกันหมดไม่ว่าน้ำอยู่ประเทศไหนเป็นชื่อว่าน้ำมีรสเหมือนกันหมดแต่เมื่อมีอันอื่นมาผสมแล้วมันไปคนละอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วจิตใจก็เหมือนกันโดยธรรมชาติแล้วมันมีความผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์โดยธรรมชาติไม่มีทุกข์แต่จะมีทุกข์มีฟุ้งซ่านมีความรำคาญมีความรักมีความโกรธมีความหลงเพราะมีอันอื่นมาผสมแล้วถ้าใจแท้แล้วมันไม่มีอะไรมันไม่ต้องการอะไรถ้าใจหลงแล้วมันก็มีความปรารถนามีความต้องการมีความอยากได้เพราะมันมืดมันผสมแหละมันหลงแล้วมันก็ดิ้นรนหาเพื่อจะกำจัดทุกข์เมื่อมันหลงแล้วมันก็ทุกข์เมื่อมันมีทุกข์แล้วมันก็ต้องหากำจัดทุกข์ไม่ต้องกำจัดไม่ต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นการพิจารณาก็ดีการทำก็ดีต้องมีสัจจะมีความจริงใจมีความมั่นคงมีความหนักแน่นต้องให้มันเห็นชัดต้องให้มันรู้ชัดต้องให้มันสิ้นสงสัยถ้ามันชัดแต่มันสิ้นสงสัยถ้ามันสงสัยแล้วมันก็ไม่ชัดความสงสัยเนี่ยตัวความที่มันไม่ชัดความที่หมดสงสัยนั่นแหละ
ถ้าไม่เราจับมาอยู่ในตัวของเราคือในใจใจของเราก็จะได้มีอานุภาพใจของเราก็จะได้ศักดิ์สิทธิ์ใจของเราก็จะมีความดีขึ้นมาเพราะสมพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติดีพระองค์เป็นผู้รักษากายของพระองค์ก็ดีคำพูดของพระองค์แต่ละคำละคำก็ล้วนแต่เป็นคำที่มีประโยชน์พระองค์คิดนึกล้วนแต่คิดนึกไปในทางที่เป็นประโยชน์เพื่อความสงบเพื่อความสุขเพื่อสติเพื่อปัญญาถ้าเราทั้งหลายฝึกหัดตัวของเราให้เจริญรอยตามทางของพระองค์เราทั้งหลายก็จะได้ประสบความสุขเช่นเดียวกันเหมือนกับพระองค์เพราะมีผู้สำเร็จความสุขเพราะอาศัยเชื่ออาศัยความเชื่อความเลื่อมใสอาศัยความพอใจและความเคารพพระองค์และในคำแนะนำพร่ำสอนของพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติตามด้วยความพอใจได้รับประโยชน์ได้รับความสงบได้รับความสุขมาเป็นจำนวนมากต่อมากบุคคลผู้ได้รับความสุขล้วนแต่มีศรัทธาทั้งนั้นแม้แต่ไม่เกิดมาไม่ทันพระองค์เลยได้ศึกษาแต่ธรรมคำสอนของพระองค์ก็ยังมีความเคารพความเลื่อมใสมอบกายถวายชีวิตเพื่อพระองค์ประพฤติปฏิบัติเจริญตามรอยพระองค์อันนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ถ้าเราไม่ระลึกคิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าพระองค์นั้นมีความดีส่งขนาดไหนเราได้ยินว่าพุทโธพุทโธก็ว่ากันไปพลอยๆโดยไม่เข้าใจคุณค่าแต่เราน้อมนึกระลึกให้ละเอียดลึกซึ่งบรรดาความรู้ความฉลาดบรรดาผู้ที่ปกครองบรรดาผู้ที่ฝึกหัดอบรมทั้งหลายหรือบรรดาผู้ที่เป็นครูเป็นอาจารย์ทั้งหลายใครเล่าจะเป็นครูเป็นอาจารย์ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ามีไหมในโลกหาผู้เปรียบได้ไหมในโลกไม่มีใครเล่าสิ้นความโลภใครเล่าสิ้นความโกรธใครเล่าสิ้นความหลงผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ในโลกมีไหมใครเป็นผู้มีกายวาจาสะอาดเหมือนกับพระองค์ใครเป็นผู้มีจิตแก่กล้าสละทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปฝึกไปอบรมทั้งตัวของพระองค์และทั้งช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นมีไหมในโลกตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ประพฤติจริงและปฏิบัติจริงสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความจริงเพื่ออุดมการณ์ในการที่จะฝึกฝนอบรมเพื่อให้พ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นสมควรแล้วเราทั้งหลายอย่าให้เสียทีอย่าให้ผิดพลาดอย่าให้เสียหวังเมื่อเรามีโอกาสมีกำลังมีสติมีปัญญามีสุขภาพมีความเป็นอยู่พอที่จะประพฤติปฏิบัติฝึกหัดได้เราควรฝึกหัดถ้าเราไม่ได้ฝึกหัดแล้วสิ่งจะดีเท่าไหร่ก็ไม่เป็นของเราเราจะพึ่งได้เพราะเราฝึกเราอบรมให้เกิดมีในจิตในใจเท่านั้นสิ่งใดที่เราฝึกฝนไว้แล้วมีอยู่ในใจของเราเราพึ่งได้โดยเฉพาะเท่านั้นเราอาศัยได้โดยเฉพาะเท่านั้นถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมซึ่งมีอยู่มันก็เป็นสมบัติของผู้อื่นหรือของสิ่งอื่นไปไม่ให้เกิดผลประโยชน์แก่ใครๆสิ่งที่ดีเหล่านั้นก็เป็นสมบัติของโลกของธาตุของขันธ์
ของธรรมทิฏฐิธรรมนิยามอยู่ตามธรรมชาติแต่จะมีคุณมีประโยชน์แก่เราก็เพราะอาศัยเราที่น้อมนึกระลึกเข้ามาประพฤติมาปฏิบัติมาฝึกหัดอบรมให้บังเกิดให้เจริญขึ้นให้เป็นสมบัติของเราเราก็ได้อาศัยได้พึ่งสมบัติของเราอันนี้เราได้อบรมมากน้อยลึกซึ้งละเอียดขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรก็เป็นสมบัติของเราเพียงแค่นั้นถ้าเราสามารถที่รวบรวมทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนกับสาวอริยสาวกของพระองค์ทั้งหลายสมบัติของเราก็ย่อมปรากฏเป็นอริยสมบัติขึ้นมาความผ่องใสสะอาดด้วยบริสุทธิ์หมดจดก็กลายเป็นสมบัติของเราทั้งนั้นนั่งก็สะอาดนอนก็สะอาดเดินไปที่ไหนก็สะอาดมีความบริสุทธิ์นั่งที่ไหนก็เป็นอริยะที่นั้นไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขที่นั้นในท่ามกลางบุคคลทั้งหลายทุกๆบุคคลทั้งหลายวุ่นวายแต่ท่านสงบแต่ท่านมีความสุขความเย็นใจเพราะเหตุใดเพราะสมบัติของท่านให้ความสุขเพราะสมบัติของท่านมีเพียงพอท่านจึงไม่หิวท่านจึงไม่หอยท่านจึงไม่ดิ้นรนท่านจึงไม่เดือดร้อนเพราะท่านพออย่างมั่นคงไม่เคยขาดตกบกพร่องตลอดกาลเป็นนิจแต่เรายังไม่เพียงพอจึงจะต้องแสวงหาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยจึงได้กระทบกระเทือนเพราะการแสวงหาอยู่ตลอดจึงเหน็ดเหนื่อยยากลำบากอยู่ตลอดแต่อาศัยความลุ่มหลงอาศัยความมัวเมาเราจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นหนทางออกนึกว่ามีทางเดียวเท่านั้นเราก็จำเป็นจะต้องอดทนจำจะต้องสู้เพราะเราไม่มองเห็นทางอื่นที่นอกเหนือไปจากกว่านั้นอีกถ้าเราทั้งหลายได้ฝึกฝนอบรมให้ถูกทางได้รับความสงบได้รับความสุขได้รับความผ่องใสในจิตใจแล้วไม่มีทางเลยที่เราจะหันเหไปทางอื่นซึ่งเป็นของที่ด้อยกว่าต่ำกว่าความสุขที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้แก่เราแก่สัตว์ทั้งหลายละเอียดสุขคุ้มมั่นคงยิ่งกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นไหนๆทีเดียวแต่เราไม่รู้จักสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ต้องอาศัยผู้อื่นไม่ต้องเกี่ยวเนื่องโดยผู้อื่นฉันว่าอากังฐานังมนุษย์เสสุเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีฐานะอันเลิศแล้วเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่พระองค์ได้ความสุขอย่างยิ่งพระองค์ก็ได้ฐานะอันเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นฐานะในเทวดาเป็นอินทร์เป็นพรหมหรือเป็นเสวยทิพย์สมบัติอย่างอื่นหรือไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างอื่นพระองค์ได้อัตภาพเป็นมนุษย์เราก็ได้อัตภาพเป็นมนุษย์ถึงแม้จะเปลี่ยนเป็นเพศหญิงเพศชายก็สามารถที่จะบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีให้แก่ตัวเองผลสมบัติอันล้ำค่ามีอยู่ในตัวของเราเองให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองคือมนุษย์สมบัติถ้าเราไม่ได้พินิจสอบสองพิจารณาแล้วก็เราไม่มีคุณค่าอะไรก็เลยใช้สิ่งที่มีคุณค่าให้ต่ำลงไปให้ลดน้อยถอยลงไปแทนที่จะทำให้สูงเป็นปรากฏขึ้นมาใหญ่ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นได้อัตภาพฐานะเป็นมนุษย์แล้วสามารถจะรักษาความบริสุทธิ์ทุกส่วนด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ความสุขเราทั้งหลายที่เราได้รับอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราตรวจให้ละเอียดลงไปแล้วไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะมันบกพร่องได้อยู่ตลอดเวลามันเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลามันจะเป็นของคนอื่นได้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นของเราอันมั่นคงไม่ใช่ตัวอยู่ของเราได้ในตัวของเราได้นานเพียงแต่มาผ่านให้เราหลงเท่านั้นเองเมื่อเราตรวจดูแล้วความสุขที่เราทั้งหลายได้รับอยู่ในปัจจุบันความสุขเกิดขึ้นจากการนอนเราจะนอนได้กันนานสักขนาดไหนความสุขเกิดขึ้นจากการบริโภคเราจะบริโภคมากได้ขนาดไหนหรือมันอิ่มแล้วที่บริโภคแล้วมันก็จะทนอยู่ได้นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็หิวอีกความสุขที่เกิดขึ้นจากอะไรอะไรล้วนแต่ชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นแต่เราแยกให้ละเอียดลงไปเราจะต้องต่อสู้กับความสุขประเภทนี้อยู่ตลอดเวลาด้วยความเคร่งเครียดเพราะมันหมดไปล่วงไปหมดไปตลอดเวลาเพราะความสุขชั่วครู่ชั่วคราวเมื่อไรมันจะพอเมื่อไรมันจะอิ่มเมื่อไรจะมันจะสมบูรณ์พอบูรณ์เพราะมันรั่วไหลหมดไปผ่านไปทุกวันเหมือนกับแม่น้ำที่มันไหลอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีฝนตกทางเหนือหรือไม่มีทางเหนือลงมาสักชั่วระยะหนึ่งมันก็แห้งขอดไม่มีอะไรเหลือความสุขที่มันไหลเหมือนกับแม่น้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วมันขาดไม่ทั้งไม่หยุดสักระยะหนึ่งมันก็ตั้งอยู่ทนทานไม่ได้แล้วแตกสลายไปส่วนความสุขในทางธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพบแล้วประทานให้เราทั้งหลายล้วนแต่ความสุขไม่ใช่ประเภทนั้นเมื่อพระองค์ได้ประสบความสุขประเภทนี้แล้วพระองค์ก็ยกเลิกความสุขประเภทอื่นทั้งหมดแม้อริยสาวกสาวิกาทั้งหลายเมื่อได้ประสบความสุขประเภทนี้แล้วทุกคนไม่มีใครกลับขึ้นมายินดีพอใจความสุขในประเภทที่เคยมีอยู่ในโลกอีกเป็นผู้พอทั้งนั้นไม่หิวอีกไม่เพลินอีกความสุขเหล่านั้นอยู่ที่ไหนจะได้อย่างไรความสุขเหล่านั้นไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่ที่เราอาศัยศรัทธาอาศัยความเพียรอาศัยการศึกษาให้รู้ความจริงเท่านั้นมีอยู่ในกายในใจของเรานี่แหละมันได้จากสิ่งที่มันทุกข์ทรมานนี่แหละถ้าเราอยากได้ความสุขประเภทนั้นเราจะต้องมาศึกษาสิ่งที่ทุกข์ซะก่อนว่าอะไรเล่ามันทุกข์เราทุกข์จริงหรือทุกข์เป็นของเราหรือความเกิดเป็นของเราความแก่เป็นของเราจริงหรือความตายเป็นของเราจริงหรือเป็นใครอันแท้จริงเราก็ต้องมาพิจารณาตั้งแต่รูปที่ว่าเกิดที่ว่าแก่ที่ว่ามันสุขที่ว่าสนุกสนานแล้วก็พิจารณาดู